เราพาไปสงขาท่านผู้ชมประเด็นกรณีหนุ่มคนหนึ่งคุณนัทชื่อสมมุตรลองเรียนว่ามีนายพลเซ็กซ์าดิสเรียกอย่างนั้นได้ไหมติดต่อรู้จักกันแล้วก็ประวันนัดหมายแต่ทำทารุณรกรรมด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องเซ็กซ์ทอยรวมถึงกัดแบบกระชากแล้วใช้อุปกรณ์เข้าไปทางทวารกระทั่งเลือดไหลไม่หยุดนะคะนี่เพิ่งรู้ว่าเลือดไหลไม่หยุดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ความคืบหน้าช่วงเย็น คุณนัดพร้อมกับทานายอาร์มสุวรรณรักษาเข้าแจ้งความเอาผิดแล้วที่โรงพักเสดวโดยก่อนจะสอบปากคำตำรวจเสดวก็ส่งผู้เสียหายกับทนายพาไปชี้จุดในโรงแรมจุดเกิดเหตุรวบปปรวมเักฐานหลังเสร็จการชี้จุดทางทนายบอกแม้จะมีคมความสะอาดห้องไปแล้วบางส่วนเตียมมีร่องรอยหรอยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่ค่ะก็จะไปแจ้งความและให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่โรงพักเสดว์ขณะเดียวกันประเด็นสำคัญก็คือว่า ช่วงเที่ยงวันนี้นักข่าวได้พบกับผู้ชายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาเช็คร่างกายแล้วปรากฏว่าหมอบอกผ่าตัดด่วนเย็บด่วนเย็บด่วน เพราะว่าเลือดมันไหลไม่หยุดอันจะถึงแก่ชีวิตเมื่อวานน่ะเลือดมันก็ยังไหลนะคะคุณหมอต้องดูอาการแล้วก็ให้กินยาฆ่าเชือ้อคือสรุปแล้วมันเหมือนกับจะเย็บไม่ได้เพราะว่าแผลฉีกขาดมันอยู่ข้างในประมาณสักเซนหนึ่งมันเป็นแผลที่ยาวหนึ่งเซนเหมือนกับยังเย็บไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีประเมินอาการกันอีกครั้งค่ะออส่วนทั้งตัวเนี่ยตรวจแล้วรอยฟกช้ำหลายแห่งฟกช้ำทั้งข้างนอกและข้างในค่ะคือฟกช้ำข้างในอย่างเดียวแบบที่ไม่เป็น แผลไม่มีร่องรอยให้เห็นจากข้างนอกก็มีนะคะุณน,นัทนี่ยบอกว่าหมอเขาบอกเลยถูกทำร้ายด้วยการทุบตีถูกฟาดแล้วการใช้เซ็กทอยสอดใสถถ่ทวารหนักรายละเอียดเนี่ยตอนนี้กำลังรวบรวมเพื่อจะส่งมอบให้ตำรวจใช่ไหมน้องร้ายดำเนินคดีนะคะแล้วได้รับการติดต่อจากนายพลโทรคนนี้หรือ,อยังยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายพลหรือต้นสังกัดหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะและประเด็นก็ตั้งข้อสังเกตว่าลงมาปฏิบัติภารกิจนะ ที่สเดาเนี่ยใช้งบประมาณของทางราชการไม่ได้เป็นการเดินทางมาเที่ยวหรือพักผ่อนเป็นการส่วนตัวนะคะต้นสังกัดควรจะต้องตรวจให้ละเอียดไม่ใช่แค่ชี้แจง ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวออกกองทับบกเขาชี้แจงอย่างนั้นบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวร่วมไปถึงเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะซึ่งถ้าในคลิปได้ฟังเนี่ยในพลระบุว่าเป็นยาไอซ์คือพกมาด้วยทั้งไอซ์และอุปกรณ์การเสพครบชุดมีเข็มฉีดยาด้วยและพยายามบังคับให้ผมใช้ยาเสพติดและในพลเสพยาไอซ์คือฉีดเข้าตัวเองด้วยทั้งหมดปรากฏตามภาพและคลิปที่เป็นหลักฐานให้สื่อมวลชนดูคือหลักฐานเนี่ยมันชัดเพราะเราเบลอ ที่เห็นเนี่ยเห็นหน้าด้วยค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ระหว่างถแถลงเรื่องอาหารต้มจืดเอาไปทํามาม่าเนี่ยน้องไบคพัน นคนต,คนตีหญิงชริจันง,งาทองว่ายังไงถจก,กถามเรื่องนี้เดี๋ยวรอให้กรรมการทํางานก่อน24เมษายนเพิ่งจะแจ้งว่ามีตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอยู่นะคะจริงๆนักข่าวถามด้วยว่าและไอ้ประเด็นยาเสพติดอย่างยาไอซ์เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยกองทัพจะต้องดําเนินการอย่างไรเรื่องนี้ท่านรองโฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าชี้แจงไปก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการนักข่าวถามว่านี่มีเรื่องยาเสพติดให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเปล่า บอกว่าต้องไปดูในข้างหน้าสิ่งที่กองทบกกำลังทำตอนนี้คือตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมเท่านั้นท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ตำรวจสะดาวก็เตรียมจะตั้งข้อหาใช่ไหมน้องใบ<า>ขณะที่พบตะรดำรงศักดิ์ก็บอกสั่งการให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้ความรุนแรงอย่างที่เป็นการกล่าวอ้างจริงหรือไม่รวมถึง <30 S 1> เรื่องสารเสพติด ส่วนที่มองว่าอจะไปตรวจในร่างกายตอนนี้จะไม่พบสารเสพติดไหมเนี่ยอันนี้เน้นย้ำให้พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนให้กระจ่างชัดค่ะแต่ในทางวินัยเนี่ยก็ทราบว่าต้นสังกัดดาเนินการแล้วแปดนาฬิการท่านผู้ชมช่วงหน้ากลับมาว่า